ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการเดินการใช้งานแขนในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะปัญหาด้านการทรงตัวก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกันค่ะโดยวันนี้เราจะมาเน้นเกี่ยวกับปัญหาการนั่งทรงตัวไม่ว่าจะเป็นการนั่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่งแล้วหงายหลังหรือทรงตัวไม่อยู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาอาจจะยังไม่เพียงพอในเรื่องของการทรงตัวนะคะเพราะว่ามันยังมีกล้ามเนื้ออีกกลุ่มนึงค่ะที่ช่วยในเรื่องนี้นั่นก็คือกล้ามเนื้อกลุ่มแกนกลางลำตัวค่ะก่อนอื่นเราลองไปทำความรู้จักกับกล้ามเนื้อกลุ่มนี้กันค่ะกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวจะประกอบไปด้วย4กลุ่มนะคะนั่นก็คือ 1. กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องด้านหน้าตั้งแต่ชั้นตื้นจนถึงชั้นลึกสุด2. กล้ามเนื้อหลังที่เกาะตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงกระดูกเชิงกราน 3. กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและ 4. กระบังลมค่ะกล้ามเนื้อทั้ง4กลุ่มนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อให้กระดูกสันหลังมีความมั่นคงอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวของแขนและขารวมทั้งช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับหลังขณะออกกำลังกายได้นะคะเมื่อรู้จักกับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันแล้วนะคะท่าออกกำลังกายที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการนั่งทรงตัวจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะท่าที่1นอนหงายบิดเข่าท่าเริ่มต้นนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นให้เท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกท่าปฏิบัติเขมวหน้าท้องกดหลังติดเตียงบิดเข่าไปทางซ้ายอย่างช้าๆโดยไม่ให้สะโพกยกตามนะคะแล้วดึงกลับมาตรงกลางจากนั้นบิดไปทางขวาแล้วดึงกลับมาตรงกลางเหมือนเดิมทำซ้ำ10ครั้งจำนวน3รอบค่ะท่าที่2นอนหงายยกก้นท่าเริ่มต้นนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นให้เท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกค่ะท่าปฏิบัติขมิบก้นขมิบหน้าท้องยกก้นขึ้นโดยที่หลังยังติดเตียงอยู่แล้วค่อยๆยกหลังขึ้นตามขณะลงให้เอาหลังลงก่อนแล้วตามด้วยก้นอย่างช้าๆทำซ้ำ10ครั้งจำนวน3รอบค่ะท่าที่3ทรงตัวในท่านอนตะแคงท่าเริ่มต้นนอนตะแคงทับข้างอ่อนแรงลำตัวตรงขาทั้งสองข้างเหยียดตรงให้ศีรษะลำตัวและขาเป็นแนวเดียวกันแขนด้านล่างงอศอกกางออกมาข้างหน้า90องศาแขนด้านบนวางขนานลำตัวท่าปฏิบัติขมิบหน้าท้องคุมลำตัวให้อยู่ในแนวตรงไม่คว่ำหรือหงายค้างไว้นับ1ถึง10หากทำได้นิ่งแล้วสามารถเพิ่มความยากโดยการกางขาขึ้นลงช้าๆโดยที่ลำตัวอยู่นิ่งทำซ้ำ10ครั้ง3รอบค่ะสิ่งที่ควรระวังขณะเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อกลุ่มแกนกลางลำตัวนะคะก็คือเราต้องเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของเราได้มาทำงานร่วมด้วยซึ่งสังเกตได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือเราต้องไม่แอนหลังและขณะทำนะคะต้องหายใจปกติพยายามอย่ากลั้นหายใจค่ะออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไปพร้อมๆกันนะคะโอกาสหน้ามาพบกับสาระความรู้ดีๆกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ